ูแบทเทิลอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมาทำความรู้จักกับกล้องใช้ถ่ายภาพ360องศากันให้มากขึ้นวันนี้เรามีมาให้ดูกันถึง2ตัวจากค่าย LG แล้วก็ Samsung ค่ะช่วงทูแบทเทิลฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอะไรคะอ้าวก็อยากรู้ไงของน้องคืออะไรตัวนั้นอ่ะก็บอกเราว่าเป็นปลาหมึกอ๋อไม่ใช่นี่อันนี้ค่ะ Samsung Gear 360ปิ้งได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะแถวบน100แถวล่าง20บอกแล้วเอาแรงบุกล้อเล่น แล้วก็ตัวนั้นล่ะตัวนี้ LG 360 Cam นะคะชื่อก็จะคล้ายๆกันแหละเพื่อบอกวัตถุประสงค์ของตัวกล้องนะแต่ว่ารูปทรงต่างกันแน่นอนใช่แล้วครับสิ่งที่เหมือนกันคือมีกล้อง2อันใช่เหมือนกันนะคะมีชุดเลนส์ด้านหน้ากับด้านหลังเพื่อจับภาพด้านหน้าแบบ180องศาแล้วก็ด้านหลัง180องศารวมกันก็จะเป็น360องศาพอดีที่คือจับกว้างกว่านั้นแหละเพียงแต่ว่าเอามารวมกันนะก็จะได้ภาพที่360องศาตามที่เราต้องการแต่ว่าในรายละเอียด2ตัวนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันตัวนี้นะคะมันจะมีขาตั้งเป็นแบบนี้มาให้นะคะซึ่งสามารถผูกกลางได้เฟี้ยวฟ้าวปะล่ะอันนี้ก็ใช้ถือได้มีเคสเหมือนกันนี่ไงคือจะใช้ถือก็ได้เวลาถ่ายแบบสมมุติเราอยากถ่ายให้ติดภาพตัวเองไปด้วยติดบรรยากาศข้างหลังไปด้วยหรือถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เอาอะอยากถ่ายวิวไม่ได้อยากถ่ายตัวเองก็ตั้งขาตั้งแล้วก็วางเอาไว้มันก็สามารถอยู่ได้เลยอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายไปสะดวกนะคะแล้วก็ไอช่องข้างล่างเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราไม่อยากได้ขาตั้งแบบนี้ อยากเปลี่ยนเป็นขาตั้งสูงๆได้ไหมหรือว่าจะติดกับแบบไม้เซลฟี่ตัวด้านล่างก็ถอดออกมาได้ด้วยอ๋อใส่เป็นโมโนพอดพวกกล้องทั่วไปได้เลยได้เลยดีงามมากจริงๆมาดูของฝั่ง LG 360 Cam บ้างครับค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลนส์หน้าหลังถูกไหมครับแล้วก็รูปทรงนี่จะเป็นออกแบบให้ถือได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดคุณถามว่าเอ๊ะหน้าตามันคุ้นๆเคยเห็นแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็จะบอกว่ามันคล้ายกับตัวของ Ricoh Theta S กับ Theta ที่2รุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตัว Ricoh จะเป็นค่ายก็บอกว่าเป็นค่ายแรกๆก็ได้ที่ทำเป็นกล้อง360องศาออกมานะก็แบบว่ากดแชะแล้วก็ถ่ายได้เลยแต่ว่า Ricoh นี่จะเห็นมือตัวเองนิดนึงไหมก็ด้วยก็คือขึ้นอยู่กับว่ามือเราไปสูงแค่ไหนก็จะติดบ้างแต่ว่า Ricoh ก็จะเป็นเรื่องของภาพถ่ายก่อนรุ่น2ก็ถ่ายวิดีโอได้แต่ว่าความละเอียดก็อาจจะยังไม่สู้ของทั้ง2รุ่นทั้ง LG แล้วก็ตัวSamsung นะครับแต่ความละเอียดของเจ้า LG ยังไงเก่งกว่าก็ไม่เป็น Samsung นะผมยังไม่จบอะไรอะไรมีอะไรจะโชว์ผมไม่แนะนำตัวเครื่องเลยคุณแนะนำไปแล้วกลับมาที่ผมก่อนนะนี่ LG Samsung Cam นะครับก็จะมีตัวเคสมาให้ด้วยเรียกว่าเป็นการปกป้องตัวเลนส์ไปในตัวแบบนี้ง่ายสะดวกเห็นไหมเวลาใช้งานก็ดึงออกมาแบบนี้ปุ๊บทำไมคะมีตัวล็อกดึงออกมาแบบนี้ได้มันไม่เห็นเป็นคุณสมบัติที่โอ้อวดเลยอ่ะก็อันนี้ตอนซื้อเขาก็มีถุงผ้าให้อ้าวก็พกลำบากนี่ก็เรียบร้อยออกมาตั้งได้เหมือนกันเห็นไหมพี่กลัวริ้วรอยพี่ก็ใช้ครีมแบบว่าแอนตี้เอจจิ้งไหมคะเดี๋ยวจะทาตรงไหนล่ะไม่ได้อันนี้ก็กดปุ่มแชะเดียวทาได้เหมือนกันค่ะดึงออกมาเรียบร้อยก็ด้านล่างก็จะมีนี่มีขาตั้งกล้องหมุนใส่ได้จะเป็นไตรพอร์ตหรือพอร์ตคุณก็หมุนเข้าไปเป็นพอร์ตกล้องสแตนดาร์ดค่ะนี่แหละเห็นไหมสะดวกง่ายเล็กด้วยด้านใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากหรอกมันแค่คนละทรงแต่ว่าปุ่มชัตเตอร์เนี่ยจะอยู่ข้างบนไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้เองกดแชะง่ายมากเฮ้ยอันนี้เราถ่ายเป็นวิดีโออยู่แล้วไงพี่พัทกดตรงไหนก็เหมือนกันแหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพการถ่ายภาพและวิดีโอเก่งว่าตัวนี้กินขาดกล้องภาพนิ่งถ่ายได้30ล้านพิกเซลถ้าเป็นกล้องวิดีโอความละเอียดเป็น 4K ไปเลยโอ้เฮ้ยตัวนี้ก็ไม่ได้แย่กว่ากันนะเพราะว่าความละเอียดกล้องก็12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นแบบ 2K ของเราชัดกว่าไงชัดกว่าก็ดีกว่าเพราะลองคิดดูว่าการถ่ายภาพแบบ360องศาเนี่ยมันต้องเหมือนภาพมันยืดมากเลยนะยิ่งความละเอียดมากภาพก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าเลนส์ทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นฟิชไอทั้งคู่นะคะแล้วก็เอาภาพมารวมกันทําให้เราเห็นเป็นภาพแบบ360องศาค่า f/2.0 จ้าแล้วตัวนี้ก็เลนส์เหมือนกันก็เลนส์หน้าด้านหลังก็เป็นเลนส์กว้างใช่มั้ยเป็นฟิชไอแล้วก็ถ่ายมารวมกันแต่ว่าจุดเด่นของตัว LG Cam นอกจากเรื่องของอาจจะแบบบอกว่าเรื่องความละเอียดภาพจะน้อยกว่าของ Samsung หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของระบบเสียงเนี่ยเรามีไมโครโฟน3ตัวแล้วก็อัดบันทึกเสียงนี่เป็นระบบ 5.1 channel หรือว่ามีเสียงจาก5ช่องทางแล้วเวลาถึงเวลาเอามาเอาไฟล์เข้าวิดีโอตัดต่อนี่โอ้โหมันมีเสียงจากซ้ายขวาโอ้เหมือนอยู่ในโรงหนังเลยอ่ะคือเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆมากกว่าแบบที่มีไมค์แค่2ตัวเป็นสเตอริโอถึงจะมีไมค์2ตัวแต่เรามีความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นลุยได้ทุกที่คือหลายๆคนบอกว่าถ่ายภาพ360องศาอยากเอาไปถ่ายตอนแอดเวนเจอร์ได้ไหมเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เฮ้ยไหนๆจะลุยทั้งทีก็อยากมีภาพความประทับใจเก็บไว้
ซึ่งถ้าตัวเนี้ยมันไม่กันน้ำกันฝนไงพี่มันไม่ได้กันกระแทกถ้าเกิดแบบเอาไปลุยแล้วพังขึ้นมาทำยังไงอันนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไหม้เลยฮะแกเจ๊มันจะไปตกไฟได้ยังไงล่ะงั้นก็มาพูดถึงเรื่องของที่เราชนะเขาบ้างโอ้ยแน่นอนว่าเรามีจุดเด่นของเราก็คือ LG 360 camera ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ได้ทุกรุ่นคุณจะใช้ยี่ห้อไหน LG HTC Sony หรือ Samsung ก็ตามเชื่อมต่อกับ LG 360 camera ได้ใช้งานได้เหมือนกันสามารถจะกดชัตเตอร์จากแอปพลิเคชันบนมือถือเนี้ยดึงขึ้นมากดแชะตั้งไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็ถ่ายได้แล้วนั่นแหละทำได้หรือเปล่าถามว่าทำได้ไหมก็ได้อยู่แต่ต้องเล่าอย่างนี้ว่าเจ้าตัวนี้มันเปิดตัวมาพร้อมกับ Samsung Galaxy S7 แล้วก็ S7 Edge เพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีแอปพลิเคชันแล้วก็ทุกอย่างที่รองรับอยู่ในสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้มันจะทำให้เราสามารถดูภาพอะไรได้ง่ายกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้นะคะมันใช้แต่ Samsung ด้วยกันไงรุ่นอื่นมันต่อไม่ได้แต่มันมีเจ้าตัว Memory Card อยู่แล้วที่เราสามารถถอดเข้าถอดออกได้จากช่องนี้นี่นะคะก็สามารถดึงเมมได้เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ได้คอนเน็กกับสมาร์ทโฟนมันก็ถ่ายของมันได้แล้วก็เอาภาพได้ไงเห็นภาพตอนถ่ายได้ไงอ่ะ Imagine จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ค่ะแล้วก็เอาภาพเนี่ยไปเสียบลงคอมก็ได้เหมือนกันคือพี่ต้องลองคิดดูว่าเวลาการใช้งานจริงอ่ะปกติอย่างสมมติอ่ะเราไปถ่ายตอนเราไปปีนผาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้พกมือถือแล้วก็เล็งมุมป่ะคือมันภาพ360ในความรู้สึกเก่งอ่ะมันออกเป็นแนวแคนดิดมากกว่าคือให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงโดยที่เราไม่ต้องแบบโอ๊ยต้องเล็งมุมก่อนนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเก่งว่าตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์นะที่สำคัญในช่องนี้ไม่ได้ใส่ได้แค่เมมนะคะแบตเตอรี่เราก็สามารถถอดออกมาได้ด้วยค่ะอ๋อมีแบตให้ถอดเปลี่ยนได้เรื่องอะไรงี้ใช่ไหมถอดเปลี่ยนได้คือบางทีเนี่ยกล้อง360มันอาจจะต้องใช้ค่อนข้างจะต่อเนื่องนิดนึงถ่ายเป็นวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยนะคะแบตก็อาจจะหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแบบอุ๊ยมาเสียบ power bank พวกแบตก็คงไม่ได้มั้งเนาะแบตถอดเปลี่ยนได้ซื้อแบตสำรองเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดต้องใช้จริงๆก็ถอดเปลี่ยนอันนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะเกิดต้องแบกแบต2ก้อนเนี่ยอาจจะลำบากไปนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คนก็ใช้ power bank กันอยู่แล้วเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนปุ๊บก็มาเสียบกับ LG 360ก็ได้นี่ไงก็เสียบชาร์จได้เหมือนกันถูกไหมแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการชาร์จอีกไงแล้วก็ไม่ต้องมาลำบากแบบว่าโอ้ยกว่าจะแชร์เนี่ยต้องดึง SD card ออกมาเอาไปหาคอมใส่หรือไปหาอย่างอื่นใส่เนี่ยโอ้ลำบากนี่ก็นึกว่ามันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ยี่ห้อไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เขามี OTG ค่ะพี่โอ้โหก็ลำบากอยู่ดีอันนี้ก็กดแชร์แล้วก็ดูรูปจากในสมาร์ทโฟนยี่ห้อไหนก็ได้ทันทีแชร์ขึ้น Facebook ได้ทันทีเพื่อนเม้นทันทีไม่ใช่แบบว่าไปปีนเขาตอนกลางวันกลางคืนสีส้มกลับมาแชร์ขึ้นไปไม่มีใครดูแล้วตอนนั้นหลับหมดแล้วคือต้องบอกว่ามันใช้ micro SD card นะคะตัว memory เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมี USB ที่สามารถเสียบด้านหนึ่งเข้ามือถือเราอีกด้านหนึ่งก็คือเสียบพวก micro SD card แบบนี้ทำให้เราสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเอ้ยต้องรอจนถึงกลางคืนถึงจะอัพรูปได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นอีกต่อไปแถมสีข้างสลอกก็ยังครับเนี่ยอย่าเดี๋ยวเลือดไหลแต่อีกอย่างนึงคือคอนเทนต์เนี่ยมันเป็น360องศาแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับแว่นตัวเกียร์ VR ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนครบลูปเลยคือมีตัวสมาร์ทโฟนมีตัวกล้องแล้วก็มีตัวแว่นเอาไว้ให้ใส่ดูคอนเทนต์ครบชัด 4K นะคะพี่อ๋อฮะเอ๊ะเห็นตั้งแบบนี้แล้วคือเป็นกล้อง360องศาใช่ไหมครับเวลาถ่ายก็ติดหมดทุกหน้าถูกไหมแบบนี้มันก็ควรจะติดถ้าตั้งแบบนี้ก็ต้องติดขาตั้งดำๆนี่ใช่ปะใช่ไหมแน่ๆเลยอ่ะก็ใช้แบบไม่ติดแล้วแบบเนี้ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนเป็นขาตั้งกล้องอันอื่นก็ได้ก็เป็นขาตั้งกล้องยาวๆแบบโมโนพอดแทนใช่ไหมถูกต้องค่ะนะคะซึ่งกล้องทั้ง2ตัวนี้เนี่ยภาพถ่ายมาแล้วไปใช้ทำอะไรได้บ้าง 1. Facebook เอาไปใช้ให้เพื่อนไลค์ใช่ 2. YouTube นะคะสำหรับคอนเทนต์วิดีโอแล้วก็ 3. Street Viewถูกต้องถูกต้องใน Google Map อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถไปร่วมเป็นคนสร้างสรรค์คอนเทนต์แบบ360องศาได้เหมือนกันเพียงแค่มีกล้องพวกนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่ากล้องทั้ง2รุ่นเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆมันยังมีอีกหลากหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมคะพี่พัดใช่ครับอย่างที่บอกตอนแรกคือมี Ricoh Theta Nikita S นะครับแต่ต้องเช็คนิดนึงว่าบางตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าถ่ายได้แต่ภาพถ่ายวิดีโอไม่ได้ก็ต้องเลือกดูก่อนที่จะซื้อนะครับแต่ทั้ง2ตัวนี้ทั้ง LG 360แล้วก็ Samsung Gear 360เนี่ยถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะเรื่องของความละเอียดของภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็ควรจะดูให้มันสูงๆหน่อยเพราะว่าภาพ360องศาเนี่ยถึงเวลาจริงมันไม่ได้เป็นแค่ภาพสี่เหลี่ยมไงเป็นภาพวงกลมเพราะแบบก็ต้องเจอะหน่อยเพื่อภาพจะได้ชัด 4K อย่างเงี้ยนะคะรวมถึงพวกการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับควรจะดูว่าความละเอียดต้องแบบมากกว่า 1080p มากกว่า Full HD อ่ะเพราะว่าพอเป็นภาพแบบ360องศาแล้วเนี่ยมันต้องแบบขึ้นไปเป็น 2K หรือว่า 4K
เพื่อวิดีโอมันจะได้ชัดใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการนำเสนอมุมมองใหม่ๆถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำคอนเทนต์เก๋ๆแบบนี้ก็ลองดูละกันนะคะศึกษากันดูกับเจ้า2ตัวนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ drysan.com ค่ะใช่แล้วครับสำหรับตัว RT360 Camera นะครับเห็นว่าในบ้านเราก็จะมีคนเอาเข้ามาจำหน่ายแล้วอย่างถูกต้องมีศูนย์บริการอะไรเงี้ยครับเห็นว่าประมาณ 8-9,000 บาทต้องเช็คกันดูทีนึงว่าราคาเท่าไหร่กันแน่ส่วนเกียร์360นะคะราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทาง Samsung เขาเป็นคนผลิตแล้วก็จะนำเข้ามาขายในบ้านเราเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เรื่องของการหาซื้อง่ายกับเรื่องของศูนย์บริการนะคะใครสนใจก็น่าจะราคาอยู่ที่หมื่นนิดๆไปจนถึงหมื่นกลางๆละกันอ๋อยังประกาศราคาใช่ไหมครับยังค่ะยังไงก็ลองพิจารณาดูสำหรับ2ตัวนี้แต่สำหรับเก่งถ้าเกิดใครอยากได้ภาพความละเอียดแบบนิ่งๆ 4K แบบถอดเปลี่ยนได้แล้วก็อึดทนน้ำทนฝุ่นอะไรเงี้ย360ของเกียร์ตอบโจทย์ค่ะครับคือต้องเลือกดู2ตัวนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้1ยังไม่มีงบใช่ไหมยังไม่มีขายถูกไหมตัวแบบโหลำบากไม่รู้ซื้อยังไงอยากลองถ่ายภาพแบบ30องศาก่อนก็ไม่ยากครับใช้แอป Street View ของ Google นี่แหละมันสามารถจะถ่ายภาพแบบ30องศาด้วยสมาร์ทโฟนของคุณเองได้นะครับก็ถ่ายแล้วก็คือต้องยืนเล็งเหมือนตอนนั้นแหละยืนเล็งคืออาจจะกลับไปใช้วิธีที่ยุ่งยากกว่านิดนึงแต่ก็ได้ภาพได้ฟิลเดียวกันเอาไว้อวดเพื่อนในเอาไว้ลองก่อนว่าเฮ้ยถ่ายมาแล้วชอบไหมแต่ถ้าชอบยังไงก็แบบนี้มันก็น่าจะโอเคหรือเปล่าแบบเอาไปลุยกับเพื่อนน่าจะสนุกดีครับค่ะและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของภาพ360องศารวมถึงกล้อง360ทั้ง2ตัวที่เราเอามารีวิวกันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะช่วยในการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะคะน่าเสียดายวันนี้หมดเวลาของรายการ The Battle แล้วยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่อง Nation TV ค่ะระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดอยากติดต่อสอบถามหรือว่าอยากคอมเมนต์ใดๆเกี่ยวกับรายการสามารถเข้าไปทิ้งไว้ได้ตามช่องทางต่างๆบนโลกโซเชียลเลยวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ